รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำครับวันนี้ผมบุกมาถึงบ้านของเชฟโบเป็นเจ้าของร้านอาหารมีชื่อเสียงร้านอาหารที่ชื่อโบลานเคยได้มิชลิน1ดาวทีเดียวนะครับแล้วเคยได้เป็นร้านอาหารดีเด่นของเอเชียเลยนะครับแต่วันนี้คุณโบบอกว่าสู้โควิดไม่ไหวละก็ต้องหยุดกิจการไปแต่ว่าส่วนจะกลับมาเปิดร้านหรือไม่วันนี้ผมจะมาสนทนากับเชฟโบครับสวัสดีครับเชฟโบครับสวัสดีค่ะวันนี้บุกมาถึงบ้านเลยนะครับนี่คือครัวปกติที่มีอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ค่ะปกติเราก็มีครัวแบบนี้เลยแต่ว่าตอนเปิดร้านอ่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้ครัวค่ะเพราะว่ามัวแต่ไปทำงานอยู่ที่ร้านร้านนั้นปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ปิดตั้งแต่เมษาค่ะหลังสงกรานต์ค่ะทำไมเลิกเลยอ่ะทำไมไม่รอจังหวะทำไมไม่บอกประคับประคองไปก่อนจริงๆเรารอจังหวะมาปีนึงแล้วค่ะตั้งแต่มีนาปี63เนี่ยพอครั้งแรกและรอบแรกเกิดขึ้นเนาะอันนั้นอะสู้ค่ะทำปิ่นโตทำ CSA box เพราะว่าเกษตรกรรายย่อยที่เราทำงานด้วยเนี่ยผลผลิตเขาก็ยังออกมาเรื่อยๆเราก็จับใส่กล่องแล้วก็ส่งให้ลูกค้าที่ต้องการทำอาหารเองที่บ้านที่น่าสนใจมากคือว่าเชฟโบนี่ไม่ใช่เพียงทำเรื่องอาหารนะครับแต่ว่าทำงานกับเกษตรกรรายย่อยที่ตั้งใจที่จะมีผลิตผลที่เป็นออแกนิกช่วงที่ทำร้านอาหารเนี่ยก็เป็นที่ซัพพลายวัตถุดิบให้เราและเราก็ส่งเสริมเขาและช่วงนั้นก็มีเรื่องการศึกษาให้ความรู้สอนด้วยใช่ไหมครับใช่ก็เราเรียกว่าโบราณ education หรือว่าโครงการอาหารศึกษาของโบราณเพราะว่าโบเชื่อว่าเรื่องอาหารมันเกี่ยวโยงไปกับทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะรวมไปถึงการจัดการน้ำการใช้พื้นที่ดินการใช้สารเคมีในการเกษตรอะไรเงี้ยโบก็เลยคิดว่าถ้าเรามีเรื่องแบบนี้ที่เราคุยได้โดยใช้อาหารเป็นตัวกลางในการเล่าโบเชื่อว่ามันเป็นผลรวมของวัฒนธรรมของคนในสังคมในยุคนั้นๆนะคะก็เลยใช้อาหารเนี่ยเป็นตัวสะท้อนเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าเอาละกลับมาย้อนช่วงนั้นก็ยังทำอยู่พยายามจะสู้อยู่พักนึงตั้งแต่มีนาของปี63ใช่ค่ะสู้สนุกมากเลยค่ะสนุกสู้เพราะว่าทำทุกอย่างสิ่งที่คิดไว้ว่าอยากจะทำอยากจะทำมันโดนบังคับให้ทำแล้วก็ได้คิดโครงสร้างอาหารใหม่ชื่อนิทรรศการอาหารเริ่มแรกและเริงรสชั่วนิดนิรันดร์เป็นอาหาร24คำที่เล่าเรื่องราวในอาหารไทยเราก็เตรียมเลยว่าเดี๋ยวพอคาดว่ารัฐบาลล็อกดาวน์แน่สงกรานต์เพราะว่าดูน่ากลัวพอไม่ล็อกดาวน์เกมพลิกแผนเราก็พลิก แต่ว่าในใจเนี่ยดูมาแล้วค่ะดูบัญชีมาทุกเดือนเนี่ยมันไม่ break even คือเงินเข้านะคะมี revenue มีรายได้แต่มันไม่พอกับรายจ่ายคือจะเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นก็ไม่สบายใจไม่สบายใจไม่อยากอย่างอื่นทำเป็นไหมอย่างอื่นทำนั่นนี่เรียนอะไรมาจริงๆเรียนตรงเลยค่ะตรีเนี่ยเรียนการจัดการร้านอาหารอ๋อเหรอส่วนโทเรียนกัสโตโนมีกัสโตโนมีก็ใช่เลยแหละนะใช่ค่ะแล้วจบโทตอนนั้นคิดว่าเราจะตั้งร้านอาหารเองเราจะทำอะไรเองตอนนั้นคิดว่าอยากจะไปทำร้านไปฝึกงานเพราะว่ารู้แล้วว่าไปเรียนเนี่ยแม่ไม่ให้เรียนแน่นอนก็เลยกลับมาสมัครงานอีกคราวนี้ได้เชฟออสเตรเลียมาเปิดร้านอาหารในโรงแรมได้รับเข้าทำงานอยู่ประมาณปีครึ่งเราก็บอกเชฟอย่าไปยุโรปเชฟก็เลยส่งไปลอนดอนแล้วเขารับเพราะว่าเชฟเป็นเพื่อนกันตอนอยู่ลอนดอนคือโบทำกับเชฟเดวิดทอมสันวันแรกที่เข้าครัวเขาตำน้ำพริกกุ้งเสียบเขาตำนี้เลยตำอย่างนี้อย่างคล่องแคล่วเลยอย่างคล่องแคล่วตัวคุณโบเองก็งงสิโบก็งงเฮ้ยตัวเราเองยังไม่ทำอย่างนี้เลยอ่ะทำไม่เป็นไม่เป็นด้วยหอมยังเจียวไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นวันนี้ผมก็ได้มาเฉพาะคุยนะครับผมจะให้คุณโบเนี่ยทำอาหารให้ดูด้วยจริงๆวันนี้โบเตรียมมา3อย่างก็คือจะมีป่นปลาย่างแล้วก็จะมียำดอกไม้ยำดอกไม้ต
ค่ะแล้วก็มีแกงจืดสาเกก็กินกับข้าวค่ะข้าวเป็นข้าวกล้องงอกจากศรีสะเกษเป็นเพื่อนเป็นชาวนาที่กลายเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วก็ได้ใช้ข้าวเขาตั้งแต่ปีแรกที่เราเปิดร้านแล้วตอนนี้เครือข่ายของเชฟโบกับเกษตรกรเนี่ยเป็นยังไงเยอะมากค่ะไม่เคยนับเลยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยก็ซื้อเจ้าหนึ่งน้ำตาลมะพร้าวโบซื้อสมุทรสงครามน้ำตาลอ้อยโบซื้อนครสวรรค์ค่ะน้ำปลาซื้อแม่กลองหรือว่าเกลือเกลือมีหลายที่เกลือมีฉะเชิงเทรามีเพชรบุรีแล้วก็ปัตตานีอะค่ะจริงๆปีแรกที่เปิดเนี่ยเราประกาศกล้าวเลยว่าเราจะเป็นออร์แกนิก 100%แล้วตอนที่ร้านโบราณเนี่ยได้มิชลินหนึ่งเนี่ยมาจากอะไรเพราะว่าเราเปิดเป็นร้านอาหารไทยแบบที่ยังไม่มีใครเคยเปิดในประเทศไทยเป็นร้านแรกๆเราเน้นที่รสชาติกระบวนการทำที่ละเมียดละไมเราคั้นกะทิเองเราตำเครื่องแกงเองสามระบบอันนี้มันคือไฟไดนิ่งจริงๆแล้วโบราณเนี่ยค่ะเราทำงานอยู่บน3ปรัชญาใหญ่ๆก็คือเราจะดูแลเรื่องมรดกวัฒนธรรมอาหารแล้วก็เรื่องภูมิปัญญาอาหารไทยถ้าเขาเคยทำมาแบบไหนเราก็จะทำแบบนั้นกะทิกระป๋องอร่อยสู้กะทิคั้นสดไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเขาไม่เคยถ้าเขาไม่เคยกินเราต้องเล่าต้องเล่านะต้องเล่าให้ฟังเล่าก็ทั้งออกไปเล่าเองเราพาแขกเข้าครัวแล้วเราก็บอกให้แขกไปกินคำแรกซึ่งเป็นพริกกับเกลือที่เป็นมะพร้าวคั่วผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเกลือแล้วก็ตำเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไปคั่ววนกระทะอีกทีหนึ่งค่ะกินกับข้าวแล้วก็มีผลไม้ประจำฤดูแล้วอธิบายถึงเรื่องเครือข่ายของเรากับเกษตรกรรายย่อยด้วยไหมครับอธิบายอันนี้อธิบายผ่านเมนูเลยค่ะอย่างกุ้งอย่างเงี้ยค่ะกุ้งมาจากอ่าวพังงาจากบ้านหินล่มเนี่ยลูกค้าถามว่าจับยังไงนั่นไงโบก็ต้องบินลงไปดูแล้วก็ไปขึ้นเรือกับเขาเลยค่ะกลายเป็นว่าลูกค้าเองเนี่ยก็ทำให้เราอยากรู้มากขึ้นอยากเข้าใจเป็นสตอรี่ที่ดีมากสำหรับที่จะเล่าให้กับลูกค้าฟังซึ่งพอคุณโบไปเห็นบ่อยๆเข้าก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นเรื่องออร์แกนิกที่แท้จริงด้วยใช่ไหมครับก็เลยทำให้กลายเป็นหนึ่งในปรัชญาที่ทำต่อเลยใช่ไหมครับจริงค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราลงไปใกล้ชิดกับผู้ผลิตถ้าเราไม่รักษาสิ่งแวดล้อมมาเราไม่พวกเขาไม่สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพให้เราถูกต้องเราก็เลยต้องหันมาดูแลเรื่องนี้มากขึ้นค่ะในขอบข่ายที่เราทำได้ทำไมคนไทยถึงไม่กินอาหารไทย